ดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่บนวัดผาซ่อนแก้วนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะดูในมุมมองของผมว่าวัดผาซ่อนแก้วมันสวยขนาดไหนทำไมถึงเป็นไฮไลท์ของเพชรบูรณ์ทำไมถึงเป็นAmazing Thailand ได้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่ามันมีแสงสลับเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆอยู่บนเจดีย์อีกด้านหนึ่งว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูก็อันนี้อยู่บนรอบๆของเจดีย์นะครับนั่นก็คืออีกฝั่งหนึ่งสำหรับข้างบนนี้นะท่องเที่ยวไม่ค่อยขึ้นมาน้อยมากจะให้ดูไฮไลท์สวยๆข้างบนขึ้นอีกไม่ได้เขาปิดค่ะเมื่อก่อนเขาไม่ได้ปิดเหรอค่ะสงสัยเขามีลิฟต์ไหมพี่ไม่มีนะคะเป็นบันไดค่ะมากๆลงมาแล้วมันก็จะอ๋อใช่จินจาลูกปลาลงป่ะเอ้ยไปแบบโน้นให้ดูไฮไลท์ไปด้วยกันครับสำหรับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูทางหน้ากว้างว่าเป็นยังไงก่อนจะข้ามไปฝั่งพระเจ้า5พระองค์ผมจะให้ดูข้างล่างเจดีย์ตรงวัดผาซ่อนแก้วก่อนครับก่อนข้ามไปฝั่งเขามีอะไรด้วยก็มีครับท่านลูกประติมากรรมอันนี้หมอรักษาหมออะไรพวกสั่งแกงเก็บไปทำอ๋ออันนี้ทำจากใบตองครับขี้ทูเพชรใบตองนั่นแหละทำจากใบตองผมก็จะลงด้านนี้เลยก่อนที่จะไปฝั่งพระเจ้า5พระองค์ก็เดี๋ยวจะลงมาอีกชั้นสำหรับชั้นนี้ก็จะมีต้องผ่านคัดกรองเข้าเขาที่ใส่สวมหน้ากากจุดนี้เป็นจุดที่คนมาทำบุญห้ามยืนถ่ายภาพครับนั่งถ่ายเฮ้ยไม่ต้องละร่วมบูชาจะเปลี่ยนดอกไม้20บาทแล้วผมจะข้ามไปฝากพระเจ้า5พระองค์อาหารที่ไหนตอนที่จะไปฝากนั้นก็มารับรองเท้าก่อนครับเอาผมมาไว้ใกล้ๆถ้าเป็นหน้าร้อนระบันไหลเป็นอย่างนี้
ขาให้สวมถุงหน้ากากอนามัยครับแล้วผมมาไว้ตรงนี้ก็ต้องสวมตามระเบียบเขาพอเป็นพิธีตอนนี้จะซาซาไปแล้ว รองเท้าไว้ปากรองเท้าทำให้จ้าว่าไปแล้วทุกคนเดินทางถึงจะพอเดินทางที่มาติดสติ๊กเกอร์มาก่อนจะเรียนเชิญทุกท่านเลยจ้ะก็จะขึ้นไปตรงจุดไปดูความสวยงามอันนี้ก็จะมาที่หน้าตรงจะถูกพระพุทธสร้างที่ดินถวายวัดเป็นร้อยตารางวาเป็นร้อยบาทรอชนาทุกจันทร์มาเหปาพิรมพระพุทธสร้างที่ดินเป็นร้อยตารางวาเป็นร้อยบาทสาธุจบนาสาธุขอพรพระนามคุณสาธิตศรีจันทร์สาธุพระตรายนะจะให้ดูรอบๆบริเวณของคนเจดีย์95พระองค์ข้างล่างก็มีพระพุทธรูปหยกเขียวครับอยู่ตรงนั้นที่คนลงไปบูชาจะให้ดูบรรยากาศรอบข้างร้อยตรีจิรพัฒน์มาทุจริตมองงามและพระเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเป็นร้อยบาทจะต้องไปหลงจะต้องไปหลงเพื่อนท่านเดินบ้านหลวงพ่อตาประธานพรให้ท่านประสบโชคแต่ความสุขความเจริญทุกท่านครับเอาละจะได้มีความรักนะอันนี้ก็บอกว่าให้งดใช้สิให้ดูบรรยากาศกันเป็นของพระเดินมาทางด้านโต๊ะคอศอกรูปนิมิตอยู่รอบรอบวิหารไม่ใช่อยู่ในวิหารนะหลายคนไปยืนมองเดินมองเป็นกระทงหลงทางลุกลุกนับ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 หาลูกนิมิตไม่เจอพอเสร็จแล้วก็เอาแผ่นทองไปเสียบไปข้างหน้าต่างเลยไม่ได้เป็นของพระปิดพอพระเดินมาทางด้านโต๊ะโคศกจ้าของวัดสาธุขอพรธนานางอุบลกุณฑรทำบุญที่ดินเต็มร้อยตารางวาเป็นร้อยบาทเจ้าค่ะสาธุแห่งราชเอาแบบนี้ต้องเอาเหมือนกันเองไปมาทางด้านโต๊ะโคศกไม่ทันหลอกนะมีเวทชัดเจนก็คือชั้นล่างของเจดีย์ 5 พระองค์ครับทำอะไรต้องมีสวยงามมากบอร์ตาที่100ตารางวา100บาทบอร์ตาดาสอปิยนาบุพักสิริตบุญสร้างบอร์ต100บาทจะขึ้นข้างบนครับก็ถือว่าโชคดีมากที่ผมมาไรวันตอนเช้าแดดยังไม่ร้อนรับตบุญสร้างอุปโภค200บาทสาธุคุณพระรักษาคุณพระคุ้มครองขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณตรงเนี้ยมันทั้งบนเขาไม่ให้ขึ้นอีกแล้วครับขึ้นได้มาเพียงแค่ประมาณแค่นี้นายกรู้บุญได้นะครับอันนี้ทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้นะจ๊ะเป็นเจ้าภาพซื้อผ้าห่มที่นอนนะฮะซื้อเครื่องของท่านกระเป๋าอาจารย์
จะลูกสวยงามด้านหลังไม่รู้ได้เดินได้ที่ไหนบางเจ้าข้าเดินมาจะเดินออกถ้าไปได้ก็คงสุดเชื่อนี้ด้านหลังก็เป็นประมาณนี้อันนี้เป็นร้านกาแฟมี 7-Eleven ขนาดนี้ปีนี้เขาก็ยังมาขุดเอาอยู่ 7-Eleven ทางโน้นเป็นร้านกาแฟที่สอดมอสก์ก็วิวสวยงามมากอันนี้ก็รูปปั้นของพระสายสุจริตหรือความที่จะเป็นพระพุทธเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะให้ดูในมุมมองอีกด้านของอันนี้ขอคงจะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมข้าน้ำข้าไฟจังรักดีสง